Check in. Check in right now right here ที่ His Thailand โอ้โหวันนี้นะครับน้องๆแต่ละคนเนี่ยหน้าใสกริ๊กมาเลยทีเดียวนะครับมาหลายคนรออยู่ใช่ไหมเรามีถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับแล้วก็เว็บแคมของ His Thailand นะครับต้อนรับกันอย่างเป็นทางการดีกว่านะครับน้องๆน้องบัสนะครับ because of you I shine yeah โอ้แต่ละคนนี่งานละเอียดทั้งนั้นเลยนะลูกเนาะนะฮะไม่กล้าสบตาน้องเลยแต่ละคนแบบตาหวานแล้วก็ยิ้มหวานทุกคนเลยอ่ะคุณผู้ฟังมาแนะนำตัวกันหน่อยซิมีใครมาบ้างครับวันนี้นะฮะเริ่มต้นจากทางไหนดีทางนี้คุณพลก่อนละกันทางด้านข้างบนสวัสดีครับคุณพลบัสครับน้องคุณพลจ้าสวัสดีครับคอปเปอร์บัสครับน้องคอปเปอร์จ้าคอปเปอร์ถูกนะใช่ครับโอเคครับผมว่าต่อเนื่องเลยจ้าสวัสดีครับเนทครับน้องเนทครับยาสวัสดีครับจังทีครับน้องจังครับยาทำไมยาหลายทีจังเลยวะพี่กังมิ้วอยู่นะฮะเอต่อเนื่องเลยครับสวัสดีครับเอครับน้องเอแบบหน้าตาดีมากเลยนะลูกเนาะยิ้มทีนี้พี่ละลายเลยอ่ะนะฮะมาทางหน้ากันบ้างนะครับสวัสดีครับชื่อจินวูครับยาสวัสดีครับฮาร์ดครับน้องฮาร์ดครับนะฮะต้องส่งมินิฮาร์ดให้ด้วยไออีก2คนครับสวัสดีครับพิมพ์สุครับยาและสุดท้ายก็คือสวัสดีครับภูรัชชัยครับยาจนเหนื่อยเลยอ่ะโอเคมาต้อนรับสู่ His Thailand ของเราด้วยนะครับวันนี้มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาฝากพี่บอยด้วยนะครับชื่อซิงเกิลว่าอะไรครับผมอ่ะถามคุณพลก่อนละกันซิงเกิลใหม่ของเราชื่อ What's Your Step นะฮะชื่ออะไรนะ What's Your Step What's Your Step มันคอนเซ็ปต์มันมีอยู่ว่าอย่างไรบ้างเล่าให้ฟังถึงคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้นิดหนึ่งครับผมคุณพลก็คอนเซ็ปต์เพลงนี้เป็นเพลงรักครับผมที่หมายว่าเป็นชายพวกเราเนี่ยแหละครับมาเขาเรียกอะไรเหมือนหวานเสน่ห์แบบสมมติว่าเดินผ่านกันนะครับก้าวแรกเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่ถ้าก้าวเข้ามาในหัวใจออกยากหน่อยแล้วโอ้โหยาเป็นเพลงรักที่จะมาแบบท้าทายแล้วกันว่าเนี่ยคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยใครจะตกหลุมรักกันก่อนนี่นะฮะก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเข้ามาในหัวใจก็แล้วกันเนาะตายแล้วนะฮะคนลุกเลยอ่ะนะฮะคุณพลเป็นเซนเตอร์สำหรับซิงเกิลนี้ด้วยเหรอฮะครับผมครับนะฮะถามต่อนะครับว่าพอมาถึงซิงเกิลนี้เนี่ยนะเป็นซิงเกิลที่2ของบัสกันแล้วใช่ป่ะซิงเกิลแรกก็คือ Because of you I shine นะครับมันแตกต่างจากซิงเกิลที่2ยังไงบ้างนะฮะถามน้องคอปเปอร์แล้วกันครับผมก็เพลงแรกกับเพลงที่2นะครับ เพลงแรกเนี่ยสไตล์เพลงจะต่างกันนิดนึง นิดนึงนะฮะก็เพลงที่2เนี่ยจะเป็นสไตล์อิเล็กโทรฟังพ็อปนะครับใช่ที่ความฮิปฮอปนะฮะฮิปฮอปโยกๆได้ครับ แล้วก็เนื้อหาเพลงก็จะต่างกันเหมือนเพลงแรกเนี่ยเราอาจจะบอกว่าความรักเนี่ยมันเริ่มมาจากเธออะไรเงี้ย แต่เพลงที่2เนี่ยเหมือนว่าระวังนะแข่งกันมากกว่าว่าใครตกหลุมรักก่อนแพ้หมายถึงเขาตกหลุมรักเราหรือเราตกหลุมรักเขาใช่ครับคืออย่างเมื่อกี้ที่พี่ขุนพูดไปว่าก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวเข้ามาในหัวใจออกไม่ได้โอ้ตายแล้วผมเคยเหมือนกันเนี่ยก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปผมล้มเลยเพราะว่าหล่อลื่นอะไรไปได้อยู่นะฮะมันหล่อมันเลยลื่นแล้วมันเลยล้มในหัวใจของเธออย่างเงี้ยเนาะไปแล้วนะฮะถ้าเป็นพี่ไม่เล่นนะมึงน้องเนทครับผมนะฮะชอบอะไรในซิงเกิลนี้บ้างนะฮะที่มันรู้สึกว่าเออนะสิ่งนี้เนี่ยอยากให้แฟนคลับได้สัมผัสแล้วก็แบบเออชอบอะไรในฐานะที่เราเป็นตัวศิลปินเองอ๋อถ้าเกิดสำหรับซิงนี้ผมแนะนำอยากให้ทุกคนลองไปดู MV ครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมชอบตัว MV มากทีนี้เราอ่ะเพิ่งได้ท
ทำงานกับพี่สองที่เป็นโปรดิวเซอร์ MV นี้ครั้งแรกใช่ไหมครับครับผมแล้วพอ MV ออกมาผมรู้สึกว่าเออ MV มันดูมีแบบมันดูมีสีสันมันดูมี CG อะไรที่แบบมีเอลิเมนต์อะไรที่น่าสนใจครับผมต้องไปดูใน MV นะครับเดี๋ยวพี่บอยจะขยี้ MV อีกทีนึงนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะคุยกันหลายเรื่องเลยทีเดียววันนี้นะฮะน้องจังนะฮะได้ร่วมงานกับได้ข่าวว่าซิงเกิลนี้ได้ร่วมงานกับแบบฝีมือแบบคนแนวหน้าโปรดิวเซอร์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเล่าถึงโปรดิวเซอร์ก่อนได้ทำงานร่วมกับพี่อะไรนะพี่แอมกับพี่โฟเป็นยังไงบ้างก็เราก็คุ้นเคยกับพี่แอมกับพี่โฟมาตั้งแต่ในรายการครับแต่ว่าพอได้มาทำเป็นเพลงของเราจริงๆก็รู้สึกว่ามันเกิดรสชาติที่หลากหลายมากขึ้นจากทั้งในรายการแล้วก็ทั้งเพลงอื่นๆของพี่เขาด้วยครับครับผมแล้วก็รู้สึกชอบพี่เขาเป็นกันเองแบบรู้สึกว่าเขาให้เราดีไซน์ได้มากขึ้นแล้วก็ปล่อยให้เราทำงานแบบอิสระมากกว่าครับเขาก็มาดูภาพรวมแต่ว่าเนื้อหาหลักๆนะครับรวมทั้งเมสเซจที่เราต้องการจะสื่อสารเนี่ยก็มาจากพวกเราบัสทุกๆคนอย่างนี้ใช่ไหมเขาเปิดโอกาสให้เราได้แสดงความคิดเห็นด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่น้องก็ได้มีโอกาสแต่งทำแรปด้วยจริงเหรอเดี๋ยวต้องแรปฟีเจอริ่งกับพี่บอยนิดหนึ่งแล้วล่ะนะฮะเรื่องของคอนเซ็ปต์ภาพรวมเนี่ยนะฮะโปรดิวเซอร์เขาให้โจทย์เรามาอย่างนี้นะฮะแล้วเขาให้อะไรเราแบบได้แสดงความคิดเห็นหรือว่าให้เราได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างชอบตัวแบบเอเองอ๋อจริงๆได้เห็นวอชเชอร์เซ็ตแล้วก็ได้มีแบบอินพุตของตัวเองค่อนข้างเยอะแบบว่าครับแล้วก็แบบซัจเจสหรือว่าแบบเราก็อยากได้เพลงประมาณไหนเราก็บอกเขาไปครับซึ่งแบบว่าจริงๆตอนแรกเราก็ได้เดโมมาจากต่างประเทศครับผมแล้วก็แบบว่าให้อินพุตพวกพี่ๆไปว่าเราอยากได้ให้เพลงมันแบบนี้มากขึ้นหรือว่าอยากให้มันแบบว่าให้มันมีแนวฮิปฮอปมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ได้แสดงความคิดเห็นไปด้วยส่วนจางก็ได้มีส่วนร่วมในการแต่งท่อนแร็ปไปด้วยผมพี่จินแล้วก็พี่หลานครับโอ้โหเก่งนะพวกเราเนี่ยโอ้อาจินน้องจินครับนะฮะในพาร์ทของท่าเต้นกันบ้างดีกว่านะฮะเพลงแรกกับเพลงนี้มีความแตกต่างกันยังไงครับถ้าพูดถึงท่าเต้นผมว่ามันมีความแตกต่างชัดตรงที่ถ้าเพลงแรกเราจะใช้ท่อนบนมากขึ้นแต่เพลงนี้ก็มีท่อนบนกว่ามากกว่ามากขึ้นคนเกาหลีครับhalf upper body อ๋อ yeah that's right half upper body อยู่แล้วนะฮะส่วนนี้ใช่แต่ว่าในซิงเกิล2ครับเราจะมีท่อนฮุกที่แบบว่าดนตรีจะเงียบลงแต่ว่าในท่อนนั้นน่ะเราจะมีแบบ footwork ใช้ footwork ที่เป็นแบบท่าเต้นขาที่แบบดูน้อยแต่ว่าแบบimpact อ่ะครับเออแต่ก็เรียกว่าขึ้นอะไรอย่างงี้นะฮะมีท่าจํามั้ยสําหรับแบบซิงเกิลนี้มีท่าแบบเต้นตามอะไรอย่างเงี้ยพี่อยากจะไปคัฟเวอร์ใน TikTok อย่างเงี้ยฮะจริงมีท่าจําคือแบบท่าที่ทุกคนจะล้วงกระเป๋าครับซึ่งห้ามเห็นนิ้วนะครับถ้าใน MV ใครสามารถจับผิดได้ว่ามีนิ้วคนไหนออกมาจากกระเป๋ากางเกงคือแคปมาลงทืนได้เมื่อกี้แอบไปดูแล้วไม่มีนะไม่มีอะไรแปลว่าเราเป๊ะครับว้าวได้อยู่โอเคนะฮะเดี๋ยวจะขอขยี้ท่าเต้นรอบหนึ่งแป๊บหนึ่งนะฮะถามน้องอาร์ตบ้างดีกว่านะครับคราวนี้เนี่ยใครเป็นคนออกแบบท่าเต้นให้ได้ข่าวว่าระดับโลกอีกแล้วพวกเธอได้ร่วมงานกับมืออาชีพทั้งนั้นเลยอ่ะก็ถ้าในส่วนของท่าเต้นก็คือเราจะมีทีมดีมาเนียครับกับแล้วก็เจเฟมออโต้ช่วยในการโคโรกราฟครับผมใช่ครับเพราะฉะนั้นท่าเต้นอะไรต่างๆก็เนาะเขาก็จะดีไซน์ออกมาให้มันแบบทันสมัยแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะฮะพีมถ้าทางเธอเป็นคนพูดมากเนาะโอเคไม่เป็นท่าทางเลยเนาะอ่ะ MV เพลงนี้นะฮะเป็นไงบ้างวันถ่ายทำ mood and tone ออกมาเป็นอย่างไรบ้างแบบได้ดังใจมั้ยก็ถ่าย MV เพลงนี้รู้สึกว่าไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายครับแต่ว่ารู้สึกว่ามวลในกองหรือว่าบรรยากาศในกองมันสนุกแล้วก็มัน MV เพลงนี้มันมีเรื่องราวสตอรี่เยอะครับแบบหลายๆอย่างแต่ว่าตอนแรกเราอาจจะยังมองไม่ชัดมองไม่ออกว่าแบบว่าแบบเรื่องราวในตอนนี้มันจะเป็นยังไงเหมือนแบบลิเกอะไรเงี้ยตอนแรกที่2ที่เป็นแบบโปรดิวเซอร์เล่าให้ฟังตอนแรกยังคิดไม่ค่อยออกแต่ว่าพอเหมือนเราได้ไปดูจริงๆแล้วแบบเอาพี่จินพี่มาใครอีกจังไม่ลืมไม่ลืมใช่ลองไปเล่นเนี่ยก็เหมือนแบบพอทำ MV รวมออกมาแล้วมันรู้สึกว่า MV ลิเกเอ้ยไอเรื่องราวตอนลิเกเนี่ยมันก็ MV ลิเกแล้วก็ซีนลิเกมันก็เข้ากับซีนอื่นได้ด้วยรู้สึกว่ามันกลายเป็นกิมมิกนะฮะน้องภูถ้าเกิดว่าให้แบบว่าเลือกมาสัก1ซีนที่แบบว่าอยากจะให้แฟนคลับของเราได้ติดตามหรือว่าแบบช็อตนี้แหละอยากจะแบบพรีเซนต์มากๆเลยเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นฉากไหนใน MV คิดว่าเป็นฉากที่พวกเราทุกคนเล่นกับน้องหมาแล้วนะครับ MV จะมีซีนหนึ่งที่เหมือนแบบเรามีน้องหมาเข้ามาแจมด้วยคิดว่า
ถ้าเป็นซีนนี้น่าแบบหลายคนน่าจะชอบแบบอาจจะมีหลายคนที่ชอบหมาแล้วเขามาดูเป็นทาสหมาทาสแมวอย่างนี้เห็นแล้วก็แบบว่าน่าจะอินตามใช่ๆแล้วผู้ชายเล่นกับหมาก็น่ารักขึ้นเลยมีเสน่ห์อยู่แล้วก็มีเสน่ห์เขาพี่รักสัตว์แล้วก็รักเธอด้วยอย่างเงี้ยเนาะโอ้คุณบนครับผมฟีดแบคเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ปล่อยเพลงนี้ออกไปปล่อยเอ็มวีออกไปแฟนคลับให้คอมเมนต์ยังไงบ้างครับก็จริงเมื่อวานเรามีการเล่นแท็กด้วยของMV พวกเราชื่อว่า hashtag bus underscore what you say underscore MV ก็คือเหมือนตอนแรกเราอยากแบบคือเหมือนมีเป้าหมายทำให้ได้แบบ1ล้านทวีตนะครับแล้วก็ทำได้ด้วยก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆครับนี่มันแบบเขาเรียกอะไรแบบแรงกำลังใจทุกคนมันส่งมาถึงพวกเราเลยครับโอ้โหพูดจาแบบเสน่ห์ล้นเหลือมากๆเลยนะตบมือให้นางหน่อยเร็วเป็นการเล่นกันผ่าน Twitter ผ่าน X ใช่ไหมนะฮะโอเคมาถึงคำถามจากทางบ้านกันบ้างดีกว่านะครับแฟนคลับเยอะมากจริงๆส่งเข้ามาเดี๋ยวพี่บอยจะไล่ทีละคำถามกันแล้วกันนะครับอะไรที่พี่บอยไม่รู้ก็ช่วยเสริมพี่บอยด้วยเนาะนะฮะซิงเกิลใหม่นี้ คิดว่าจะมีแดนซ์แพ็กทีสกี่เวอร์ชันนะฮะแล้วก็อยากจะให้แดนซ์แพ็กทีสที่ไหนเป็นพิเศษนะฮะมันคืออะไรอ่ะทำไมพี่งงอ่ะมันคือมันเป็นเวอร์ชั่นการเต้นใช่ไหมใช่ครับผมถึงว่าทุกเพลงเราจะมีการเพอร์ฟอร์มอ่ะเพอร์ฟอร์มซึ่งเหมือนแบบว่าเราก็จะมีเหมือนเป็นวิดีโอแพ็กทีสครับผมให้เหมือนทุกคนได้ดูอยู่แล้วได้แกะท่าได้แกะท่าได้เต้นตามอย่างนี้ใช่ไหมใช่ได้เห็นจะใช่รายละเอียดอะไรในเอ็มวีอาจจะไม่ได้เห็นหมดไงวิดีโอแพ็กทีสทุกคนครับผมเป็นแดนซ์แบบเวอร์ชันที่เห็นแบบท่าเต้นกันแบบชัดๆอะไรอย่างนี้ลายเต้นอะไรต่างๆใช่ไหมเพราะว่าบางคนต้องเอาแบบไอ้วิดีโอนี้มาแกะท่านะฮะในการเต้นตามนะครับอ่ะแล้วมีท่ากิมมิคคือท่าตะกี้บอกว่าท่าลุกกระเป๋าคือมันยังไงอ่ะสอนหน่อยได้ป่ะเผื่อคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่เนี่ยจะได้แบบทำตามพี่อยากทำตามมากเลยอ่ะใครจะเป็นแบบตัวแทนสาธิตหน่อยซิเพลงนี้มีท่าเต้นก็คือท่าลุกกระเป๋านะฮะคือท่าไหนจ๊ะล้วงก็ล้วงลงไปเลยง่ายๆอย่างเงี้ยเลยทั้งเพลงเลยครับมันเป็นล้วงทั้งมือเอาล้วงเข้าไปทั้งมือเลยห้ามมีนิ้วออกมาได้เองข้างในมือว่างๆคือห้ามเห็นนิ้วครับต้องอยู่ในกระเป๋าถ้าไม่ได้ใช้ทำอะไรต้องอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเอาเป็นท่ากิมมิคของเพลงนี้นะครับโอเคนะฮะถ้าให้เลือกล้วงกระเป๋าเพื่อนในวงได้หนึ่งคนจะล้วงกระเป๋าใครเพราะอะไรนะฮะอันนี้คำถามจากแฟนคลับทางบ้านนะฮะน้องจีนน้องจีนก่อนเลยถ้าให้ล้วงหนึ่งคนเนี่ยอยากจะล้วงกระเป๋าของใครเพราะอะไรครับผมขอต้องเป็นเพื่อนเท่านั้นใช่ไหมเพื่อนในวงเพื่อนในวงเพื่อนในวงด้วยไหนอ่ะเพื่อจะล้วงใครจะไปล้วงเพื่อนตรงไหนขอล้วงกระเป๋ากางเกงตัวเองได้อ่ะทำไมล่ะครับเพราะอะไรผมอยากจะล้วงกระเป๋ากางเกงสองข้างของตัวเองจะได้เป็นวอเชสเต็ปว้าวไม่มาขายซะแล้วมีใครให้มากกว่านี้อีกไหมนะฮะอะจังนะฮะถ้าเกิดได้เลือกล้วงกระเป๋าเพื่อนในวงสักคนหนึ่งเนี่ยอยากล้วงกระเป๋าใครเพราะอะไรจ๊ะผมล้วงกระเป๋าพี่ฮาแล้วกันครับเพราะว่าล้วงกระเป๋าพี่ฮาแล้วมันอุ่นใจครับโอ้ยขอลองล้วงหน่อยได้ไหมฮาอยากรู้จะอุ่นใจแค่ไหนอุณหภูมิเท่าไหร่นะฮะน้องเอเอล่ะครับน้องเอขอล้วงกระเป๋าตัวเองก็ได้ครับเพราะอะไรครับเอาให้ลดกว่านี้นะ อันเขาเปิดไว้ดีมากแล้วนะพี่คาดหวังเลยจ้ะเอเป็นคนเองจะได้ไม่ต้องไปล้วงครับ ถามต้องพูดอีกคนหนึ่งกันแล้วกันนะฮะผมก็จะตอบว่าล้วงกระเป๋าตัวเองเพราะว่าผมจะหยิบ Oppo ในกระเป๋าเนี่ยแล้วก็มาเปิดดู MV Watch Your Step ขายไม่เก่งเลยตายแล้วนะครับวงนี้นะฮะเก่งเนาะแต่ละคนถ้าคุณพูดอีกคนหนึ่งนะเพราะเราเป็นเซ็นเตอร์ของเพลงนี้ด้วยนะฮะล้วงกระเป๋าตัวเองนะฮะขุนพลเพราะอะไรครับขออีกคนเลยละกันอ๋อล้วงกระเป๋าตัวเองครับเพราะว่ากระเป๋าผมคาดหวังแล้วคาดหวังละสู้ๆจินช่วยแบบไกด์น้องหน่อยเป็นพี่ครับเอาเป็นพี่ใช่ไหมโอเคครับล้วงกระเป๋าตัวเองครับเพราะว่ากระเป๋าจินว่าอุ่นแล้วอุ่นกว่าผิดคนได้อยู่นะฮะต้องบอกว่า
ให้ทำท่าเตือนให้ระวังหลุมรักเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะให้ทำท่าเตือนให้ระวังหลุมรักตามที่ตัวเองถนัดให้ดูหน่อยแฟนคลับนี่ก็โน้ตทั้งส่งมานะฮะเอามาอ่ะคอปเปอร์คอปเปอร์ครับให้ทำท่าเตือนให้ระวังหลุมรักตามที่ตัวเองถนัดให้ดูหน่อยค่ะคาดหวังแล้วคาดหวังครับแรกเนี่ยมันมีซีนเปิดใน MV นะชูเล่งหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งอันนั่งเขินแล้วดูหน้านางรู้นางเขินแล้วนางเขินแล้วเยอะเลยนะเฮ้ยแล้วเราเงียบอ๋อเราทำอย่างนี้เราก็เลยเงียบอ๋อเนี่ยเดี๋ยวว่าเดินปีนอ๋อมันสูงอ่ะดีขึ้นหนึ่งเตือนให้ระวังหลุมรักใช่ไหมเดี๋ยวจะตกหลุมรักไปใช่ไหมฮะน้องเน็ตน้องเน็ตบ้างขอหนึ่งท่าครับเอาแบบเท่ๆเลยนะฮะเอาแบบที่เป็นตัวเราเองมากที่สุดและพี่ก็คาดหวังด้วยนะฮะถ้างั้นอ๋อเอาเตือนแล้วอ๋อตรงนี้หลุมรักอยู่ตรงนี้อ๋อเดินมาโอ้ทีมแกทีมเอาผมต้องทำอย่างเงี้ยครับอันไหนมองต้องไหนฮะต้องนี้ต้องนี้นะฮะไม่ต้องมองตาพี่นะฮะให้มองกล้องเอาชูขึ้นมาสองนิ้วครับแล้วก็จิ้มจมูกอ้าวไม่ไม่ไม่ผมไม่ผมไม่ไปดูจังมั่งครับครับผมไม่ต้องลืมละครับผมพี่รู้ว่าเรากำลังเขินกันอยู่นะฮะแต่พอดีว่าคนฟังส่งมาแฟนคลับส่งมาเราต้องทำฮะเดินเดินอยู่อ๋อไม่ได้ตกเลยไม่ได้อะโดนตกนะครับตกหลุมรักผมโอ้พอได้อยู่นะฮะถ้าให้เลือกพึมพำสักท่อนในเพลงนี้จะเลือกพึมพำท่อนไหนคะนะฮะโอเคเอามาคุณพลนะฮะคุณพลต้องตอบเยอะหน่อยนะครับได้ผมชอบท่อน TikTok ให้ลองตอบคอยจะลงรักก่อนเป็นท่อนเพื่อนของเน็กครับผมทำไมถึงเลือกพึมพำท่อนนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความแบบว่าเสียมันมีความอิเล็กทรอนิกส์ฟังป้องไปที่ได้ชุดฟังป้องไปมันเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นท่อนที่ผมฟังผมจำได้นิดนึงโอเคเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าทำไมต้องพึมพำท่อนนี้ต้องไปฟังในเพลงแบบเต็มๆแล้วก็ดู MV ด้วยครับต้องอาร์ตล่ะครับต้องฮาร์ดล่ะครับถ้าเลือกท่อนพุกครับครับเพราะว่าเป็นกิมมิคของเพลงนี้ด้วยอือใช่ครับโอเคท่อนเดียวท่อนนี้นะครับนะฮะอามาอยากฟังท่อนแร็ปมากเลยนะฮะนะครับท่อนแร็ปที่แบบร่วมกันแต่งอะไรอย่างเงี้ยอยากฟังแบบแร็ปแบบสดๆอ่ะเกียร์ฟ้าโยยาโยดแต่ว่าตอนนี้จะมีแค่2คนนะโปรติมีเมนแล้วพี่คนนะโอเคแต่ที่มาวันนี้ก็คือมีจังแล้วก็มีจินโปรติมีพี่อลันจังอีกคนนึงคือพี่อลันแล้วทำไมไม่มาวันนี้รังเกียจพี่หรอไม่ตอนนี้เนี่ยภารกิจนะติดภารกิจอาจจะสอบอยู่พอติดภารกิจนะฮะโอ้ยอยากฟังมากเลยอ่ะอยากฟังแบบน้องๆแร็ปไปฟังกันแบบสดๆนะฮะอ่ะตบมือให้กับน้องจังแล้วก็น้องจีนครับครับ yeah that's right come here come on baby ได้ไหมได้ไหมโยโย่อ๋อ yeah เฮ้ยใครลองก่อนเอาพี่ไทยไม่ได้ I can be careful, kiss me so hot. That's more money, I feel like a jackpot. Watch your step, I do get you killed. Yeah, let me do it, I'll do it, baby. Baby, กินเยอะเท่าไหร่ไม่รู้แล้วครับโอเคอย่ายอมได้ไหมด้วยได้ไหมด้วยพ่อของเราต้องแบบขี้เกียจง่วงคุณก็ได้เจอชิมคาราตะกะตาชิมฮุกเตโรตะกันแม่ระกะเกลินนั่นละกันสารกันเอกเรียลสตอรี่เกลจะมาตระใส่เจนโนเอ็กซ์โดนเทมิฟายโอ้คราวมากเลยนะฮะแต่ละคนนี่คือมีเสน่ห์เป็นตัวของตัวเองนะฮะอยู่ใกล้ๆและขนลุกสู้กันเลยทีเดียวนะฮะโอเคอาจต้องบอกว่าเวลามีน้อยมากเราอยากคุยกันอีกแต่เชื่อเลยกันว่าซิงเกิลต่อๆไปเราก็คงจะได้คุยกันอีกแล้วก็มากันเรื่อยๆด้วยนะคะอยากให้น้องๆบัสนะครับบอกเอกลักษณ์หรือว่าโชว์เสน่ห์ของแต่ละคนสักหนึ่งอย่างเดี๋ยวพี่บอยแบบคัดมาสัก3คนกันแล้วกันนะฮะคอปเปอร์ก่อนเลยครับผมเสน่ห์นะครับคิดว่าเป็นเสียงร้องเพลงครับเพราะว่านอกจากหน้าหวานเสียงก็หวานนะครับโอ้โหนอกจากหน้าหวานเสียงก็หวานด้วยนะจ๊ะนะปากหวานด้วยนะครับเนี่ยนะฮะน้องเออีกคนนึงแล้วกันครับเสน่ห์ของเราคืออะไรนะฮะอย่ามายิ้มหวานๆใส่พี่นะฮะ
ไม่ต้องทำอะไรก็ได้ครับอยู่นี่ก็มีคะแนนแล้วฉันขอดูหน้าคนที่แบบว่าคัดเด็กๆมาหน่อยได้ป่ะคัดแต่ตัวแบบตัวตึงมาทั้งนั้นเลยเห็นน้องน้องเนี่ยน้องเอเอนึกว่าเรียบร้อยไม่ใช่คนเรียบร้อยนะคือเดินเข้ามาดูหงิมมากตายแล้วนะฮะมาต้องพูดอีกคนนึงกันแล้วกันนะฮะเสน่ห์ของเราคืออะไรครับถูกแค่มีเบรดของผมนะก็น่าจะเป็นเวลาไฮโน้ตครับก็ชอบไฮโน้ตอยู่ในห้องน้ำครับรู้สึกว่าเป็นเสน่ห์อ๋อมีเสน่ห์ที่สุดเวลาไฮโน้ตในห้องน้ำเข้าห้องน้ำตอนไหนอ่ะส่งมาบอกพี่หน่อยนะอยากไปฟังฟังไฮโน้ตของน้องในห้องน้ำนะฮะพี่แสดงว่าแบบเสียงสูงอย่างนี้ใช่ไหมตีสองครับพี่ว่างไหมฮะโทรมาสิดีเอ็มมาก็ได้นะพี่ว่างตลอดเลยขอให้บอกโอเคอ่ะน้องขุนพลครับผมอยากให้ฝากนิดนึงนะครับถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเรานะครับซิงเกิลนี้แฟนๆต้องบอกว่าที่ His Thailand ของเราเนี่ยเยอะมากแล้วก็รอแบบรอวงนี้มานานเหลือเกินกว่าจะได้มาเจอกันในวันนี้นะครับคุณพ้นจัดการเลยครับลูกผมก็ฝากด้วยครับสำหรับซิงเกิล2ของเราครับผมชื่อว่า Watch Your Step นะครับจาก Bus Because You Are Shine ครับสามารถไปดู MV ได้แล้วที่ Thada Label ครับ4น้ำเงินน้ำเงินนะครับแล้วก็สามารถฟังเพลง Watch Your Step ได้แล้วในทุกแพลตฟอร์มโอเคทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มได้เลยนะครับโอเคนะฮะเฮ้ยลืมไปท่าเต้นท่าจำยังไม่สอนพี่เลยทุกวงที่มาต้องสอนพี่บอยนะครับมีท่าไหนที่แบบว่าแฟนคลับเนี่ยนะฮะต้องเต้นตามสำหรับท่อนฮุกหรือว่าท่าจำของซิงเกิลนี้นะฮะยากไหมยากไหมอ่ะแบบคนที่มีความสามารถทางด้านการเต้นของอย่างพี่เนี่ยสามารถเต้นตามได้ยากได้ครับได้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 พี่ขุนไหมพี่ขุนไหมเจพี่รับบทเยอะหน่อยเนี่ยพี่ขุนครับรับบทแบบว่าเป็นแบบตรงนี้เลยฮะตรงนี้แหละแล้วที่เหลือร้องนะให้ตื่นเต้นนะฮะโอ้คุณแกเกิดมาได้ไงทำไมแกเกิดมาได้ละมุนขนาดนี้วะเนี่ยมาเอาโป้เลยครับโป้เลยฮะมาที่เหลือร้องแล้วให้แบบว่าเซนเตอร์ของเราพี่ขุนพลเนี่ยเป็นคนเต้นนะฮะ3 2 1 let's go baby watch out be where you step step watch your step watch your step oh na 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 step watch your step watch your step bam 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 hey watch your step watch your stepI want you watch your step, watch your step, watch your step. Run ya from my nightclub, run watch your talk, run run. I want you up, watch your step, watch your step. Hey, watch your step. Oh, hold up, man. Yo.เคลียร์กันก่อนเคลียร์กันก่อนอันนี้คือง่ายแล้วใช่ไหมโอ้โหตายแล้วโอเคมีความสุขมากๆที่ได้เจอกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องจินกันแล้วกันนะครับส่งท้ายเข้าเพลงนี้กับเรานิดนึงเพราะเดี๋ยวพี่บอยจะเปิดเพลงนี้ให้แฟนคลับได้ฟังกันแบบเต็มเวอร์ชันเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าอยากดู MV ก็ไปดูกันเหมือนที่ขุนพลบอกเมื่อสักครู่นะฮะให้พูดเป็นดีเจเข้าเพลงนี้ให้พี่บอยนิดนึงครับผมโอเคครับวันนี้ก็จบกับบัสแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราทุกคนพร้อมตกหลุมรักยังครับงั้นเราไปตกหลุมรักกันต่อในเอ็มเพลงของพวกเรา Watch Your Step โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับจะกันอีกนะสวัสดีครับ His Check In Right Now Right Here ที่ His Thailand Step Watch Your Step Watch Your Step Oh Na 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 Step